สวัสดีครับโอเคกลับมากับช่องอะไรนะครับดาก้ากลับมากับช่องมาทุกคนนะคะโอเคครับวันนี้มีแค่พ่อหลุยส์กับดาก้านะครับเพราะว่าคุณแม่เนี่ยไปถ่ายละครสั้นกับเด็กๆที่โรงเรียนนะครับแต่ดาก้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องไปถ่ายเหมือนกันแต่ว่าดาก้าเป็นอะไรครับวันนี้ตาบวมครับเมื่อวานเป็นอะไรตาบวมเพราะอะไรครับแล้วก็มีภูมิแพ้ครับแล้วก็ดาก้าไปเกาตาของดาก้าแล้วก็มันบวมแล้วก็มันเจ็บครับอ๋อโอเคดาก้าไปเกาตาเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะว่าเป็นวันหยุดแต่ว่าดาก้าเนี่ยก็ไปเกาตาตัวเองทางด้านซ้ายไหนชี้สิมันก็เป็นบวมๆนิดๆนะฮะคุณพ่อเนี่ยก็เลยอยู่บ้านกับดาก้าวันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลใกล้ๆบ้านนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปหาหมอตากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะวินิจฉัยอาการของดาก้าว่าเป็นอะไรนะครับหรือว่าต้องกินยาหรือว่าหยอดยาอะไรนะครับดาก้าเจ็บไหมสายตามันเจ็บปะก็ตอนนั้นก็ลืมตาแบบนี้ครับมันก็เจ็บนิดหน่อยครับเจ็บนิดหน่อยนะแต่ว่ามันแต่ว่าทำไงจะกินยาไหมไม่รู้ครับแต่ต้องถามหมอครับโอเคป่ะเดี๋ยวพ่อพาไปหาหมอนะแล้วก็อยากบอกอะไรก่อนครับ yeah. เมื่อวานนะครับตอนนักฆ่าจับนี้ครับมันเจ็บจำยันยังแต่มันยังไม่บวมครับแต่ตอนนักฆ่าเปิดตามาวันนี้ตอนนักฆ่านอนนะครับแล้วก็ตอนนักฆ่าเปิดตาครับมันเจ็บแล้วก็นักฆ่าไปดูตรงนั้นครับแล้วก็นักฆ่าเห็นมันบวมกระจกไปดูกระจกใช่ไหมฮะได้นะอย่างงั้นเดี๋ยวเราไปหาหมอแล้วเดี๋ยวไปหาทานข้าวกันแล้วเดี๋ยวกลับมาเนี่ยแล้วก็น่าจะต้องกินยาหรือหยอดตาแล้วก็อะไรอ่ะก็ห้ามออกไปข้างนอกกันเดี๋ยวไปโดนฝุ่นอีกนะครับผมนะวันนี้ดาก้าไม่ได้ถ่ายละครไม่ได้ถ่ายอะไรนะถ่ายแต่บล็อกที่ไปโรงพยาบาลนิดนึงนะครับแต่ว่าละครสั้นกับเด็กๆที่โรงเรียนเนี่ยที่เราปกติถ่ายเสาร์อาทิตย์เนี่ยดาก้าไม่ได้ถ่ายวันนี้นะครับเสียใจมั้ยเสียใจนะครับเพราะมันสนุกค่ะดาก้าชอบเล่นกับเพื่อนๆนะไปเล่นบาสถ่ายอะไรเงี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวคุณพ่อกับดาก้าขออนุญาตไปโรงพยาบาลก่อนนะใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวเรียกแท็กซี่พอคุณแม่เอารถไปสวัสดีครับครับอันนี้เราก็รอแท็กซี่อยู่หน้าตึกนะครับผมเรียก Grab ไปนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็รอ Grab มาเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวตามไปโรงพยาบาลนะครับดาก้าตื่นเต้นมั้ยที่ต้องไปโรงพยาบาลวันนี้ตื่นเต้นครับทำไมดาก้ากลัวหมอเหรอใช่ครับแล้วก็ดาก้ากลัวเขาจะทำตาของดาก้าเจ็บครับหมอไม่น่าทำดาก้าเจ็บนะอาจจะทำให้ดาก้าดีขึ้นต้องเขาจะจับครับจับนะดาก้าถึงตื่นเต้นนะตอนนี้ตอนที่ดาก้าเข้าไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะตื่นเต้นทุกทีแบบนี้แหละครับผมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่ไม่มีคุณแม่อยู่ด้วยถูกไหมครับนาดาก้าเนี่ยปกติไปโรงพยาบาลกับคุณแม่นะครับแต่วันนี้ต้องไปกับคุณพ่อเพราะคุณแม่เนี่ยไปถ่ายกับเด็กๆที่โรงเรียนนะครับผมแล้วเดี๋ยวอาจจะตามไปเจอคุณแม่ตั้งช่วงเย็นขึ้นอยู่กับสภาพตาของดาก้าครับครับโอเคครับรอแท็กซี่แป๊บนึงนะครับ I'm opening the door for you. Let's go. สวัสดีครับโอเคไปโรงพยาบาลพญาไทครับผมกล้าถึงโรงพยาบาลละกลัวไหมกลัวไหมตกใจไหมไปเดินเข้าไปครับไปนี่เขาบอกให้ดาก้าไปแผนกเด็กนะครับนะฮะตอนแรกนึกว่าต้องลงทะเบียนแต่ว่าตอนนี้เราไปแผนกเด็กกันเลยครับดาก้าไปเดี๋ยวพี่เขาพาไปแผนกเด็กอะไรนะครับเคยมาครับผมเคยมีประวัติที่นี่ขอบคุณมากครับก็กลัวหมอแล้วนะตอนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยเป็นงี้ตลอดเลยจะเงียบใช่ไหมพี่ส่วนใหม่เด็กจะกลัวหมอไหมพี่ฮะก็เหรอแต่มาหมอที่นี่เขาเบานะไม่ดุใช่ไหมใช่ครับ นี่ไงพี่เขาบอกหมอไม่ดุว้าวนี่แผนกเด็กแผนกเด็กอยู่ตรงนี้นะไปดาก้าโอ้เท่าไหร่ครับ37.2โอ้กิโลเนาะโอเคจะกล้าไม่ต้องกลัวหมอนะไม่มีไข้ครับไม่มีไข้นะครับโอเคดาก้ามาครับผมดาก้าคุณพยาบาลบอกให้นั่งรอหน้าห้องเบอร์4ป่ะดาก้าเบอร์4ครับผมป่ะ Let's go dude Number 4อันนี้เบอร์3นะนี่เบอร์3ดาก้าเบอร์4ป่ะนี่ตรงนี้เลยครับดาก้านี่คือห้องเบอร์4ครับดาก้ามาแล้วเราก็ดังตรงนี้อันนี้เป็นเวลาที่แบบน่าระทึกใจมากเพราะดาก้าเขาจะเป็นอย่างนี้ตอนมาหาหมอทุกครั้งนะจริงๆหมอเนี่ยไม่มีอะไรเลยดาก้าหลังจากนี้เดี๋ยวพ่อพาไปกินข้าวนะข้าวคืออะไรครับอะไรนะครับ
เราจะกินข้าวอะไรอ่ะครับดักก้าอยากกินอะไรอ่ะไม่รู้ครับก็ยังไม่หิวครับใช่เดี๋ยวลองไปกินเดี๋ยวนี้ดักก้าไม่หิวเพราะดักก้าตื่นเต้นไงเพราะจะเจอคุณหมอไงครับ ถูกไหมใช่โอเคนะฮะแต่ว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยปกติเขาไม่ให้ถ่ายพยาบาลกับหมอนะครับแต่ถ่ายดักก้าได้นะอันนี้ขออนุญาตแล้วนะครับถ่ายเฉพาะดักก้าแล้วก็บรรยากาศในโรงพยาบาลให้เขาไม่ว่าอะไรโอเคนะ How do you feel dudeScared แปลว่ากลัว nervous แปลว่าตื่นเต้นถูกไหมใช่ครับแล้วตาบวมนิดนึงนะครับเดี๋ยวนะไม่เป็นไรดาก้าไม่ได้เป็นไข้น่าจะโอเคอยู่ครับหาคุณหมอแล้วแล้วก็ตกลงเป็นอะไรนะครับคุณหมอครับภาษาไทยเป็นตากุ้งยิงนะฮะมีขนคุณตาเนี่ยมันอักเสบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าคุณหมอเนี่ยให้ทานยาแล้วก็มียาป้ายตาครับผมครับโอเคนะครับนะคุณหมอเก่งไหม serious เร็วด้วยใช่ไหมรายงานแข็งโอเคตาก้าตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหายแล้วใช่ไหมครับหายกลัวแล้วป่ะเดี๋ยวลงไปข้างล่างครับไปรับยาครับผมครับ this way ลิฟต์อยู่ทางนี้ครับตาก้าป่ะเออตอนแรกตาก้าเขากลัวมากตอนนี้ดีขึ้นเยอะเลยใช่ไหมนี่อารมณ์ดีแล้วครับตอนที่ดาก้าเขาไปหาหมอเสร็จเนี่ยเขาจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับตัวลงดาก้าไม่ต้องบ่มเอาเข็มเจาะตาที่ดาก้ากลัวนี่คือเอาเข็มเจาะตาใช่ไหมครับทำอะไรครับพี่ตาครับโอ้เหรอโอ้โหดูตาฮัลโหลฮัลโหลถึงชั้นหนึ่งแล้วพี่ไปเย้าเย้าเจอมีเจอ FC ดักก้าที่โรงพยาบาลไหมนะครับดูตั้งแต่ดักก้าเป็นเด็กใช่ไหมครับโอ้ขอบคุณมากครับได้ครับดักก้าขอบคุณพี่ครับครับโอ้ดักก้าเขาต้องทานน้ำนะครับคุณมาคือมีสุดประเสริฐใช้กันในเลข6ค่ะโอ้ดักก้าต้องทานยาฆ่าอักเสบ1เม็ดก่อนที่จะไปทานอาหารเที่ยงครับผมหมอให้ยามาเพียบเลยนะดักก้าแต่ดักก้าต้องทานยาฆ่าอักเสบ1เม็ดก่อนนะฮะนะที่นี่เขามีน้ำให้กินแก้วหนึ่งปะดาก้าไปนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงเดี๋ยวพ่อแกะให้นะครับดาก้าแบมือแล้วก็ใส่อันนั้นไม่ต้องใช้หลอดก็ได้จะใช้หลอดหรือว่าจะเปิดอันเนี่ยเปิดเลยนะเดี๋ยวพ่อหยิบยาให้นะยาเนี่ยเม็ดนึงเนี่ยมันก็ใหญ่ไม่เอาเรื่องเหมือนกันนะดาก้าใช่ไหมแต่หมอบอกเมื่อกี้คุณหมอบอกให้ดาก้าคืนลงไปเลยถูกไหมครับแล้วก็โชว์ยาหน่อยว้าวโอเคแล้ว can you hold this first โอเค but I wanna see if I can yeah มันไม่ได้ดิโอเค that's not gonna work โอเค put it back in คุณหมอบอกไม่ต้องคิดกลืนเข้าไปเลย yeahIt's enough, trust me. ขึ้นเข้าไปเลยเร็วมากพอไหมหยุด Sit down. ลงยังเออเหรอลงไปแล้วใช่ไหมยากไหมกินยาครั้งแรกยากไหมครับไม่ยากเลยครับเออก็นี่ไงมันเป็นแคปซูลอ่ะง่ายจะตายนะดักก้าโอเคนะโอเคแต่ว่าคุณหมอบอกว่าเราต้องรอแป๊บนึงก่อนที่ดักก้าจะทานข้าวได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากกินยาแก้อักเสบนะครับทานยาเสร็จดาก้าเข้ากับมาเข้าห้องน้ำแล้วล้างมือแล้วตกลงดาก้าอยากทานอาหารเที่ยงที่ไหนครับกินฟลอริดาไหมมีเฟรนช์ฟรายด้วยนะฟลอริดาจะมีสเต็กกับเฟรนช์ฟรายแล้วมีซุปดาก้าชอบซุปไหมโอเคดาก้าโอเคล้างมือให้สะอาดนะแล้วก็เดี๋ยวเช็ดมือแล้วเดี๋ยวเราไปทานอาหารที่โรงแรมฟลอริดากันอยู่ใกล้โรงพยาบาลเดินไปได้แต่ไม่รู้ว่าฝนตกข้างนอกก็ป่ะนะครับฝนจะตกครับผมดาก้าจะเล่นอะไรฮะเดี๋ยวนั้นไม่เข้าอย่าไปทำอีกนะครับเดินไม่เข้าป่ะตอนนี้ฝนหยุดตกพอดีอย่างนั้นเราเดินไปกันฟลอริดานะเขาบอกว่าประมาณ 200-300 เมตรป่ะนะครับเดี๋ยวเราเดินไปโรงแรมทางด้านซ้ายครับดาก้าครับเออป่ะนะแล้วก็เดี๋ยวพ่อให้กินเฟรนช์ฟรายอันหนึ่งนี่ตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมฟลอริดาแล้วนะครับดาก้าอยู่ไหนอ่ะเอาอยู่นี่ป่ะดาก้าเดินเข้ามาในร้านครับ
ทั้งขึ้นข้างบนนะฮะสมัยก่อนเนี่ยใครอยากทานอาหารฝรั่งเนี่ยต้องมาที่โรงแรมฟลอริดานะครับแต่ตอนนี้ที่เมืองไทยมีอาหารฝรั่งขายเยอะแต่สมัยโบราณเนี่ยตอนที่เราอยากจะทานอาหารฝรั่งเนี่ยเราก็ต้องมาที่โรงแรมฟลอริดาเนี่ยครับตอนเด็กๆจำได้ครับผมร้านชื่อแทมป้านะครับขอบคุณครับตรงนี้ครับดักก้านี่แทมป้าเป็นเมืองหนึ่งโอเคแทมป้าไปเดินเข้าไปเลยคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวดักก้าดูนะว่าดักก้าอยากจะทานอะไรแล้วเดี๋ยวคุณพ่อดูด้วยแต่ที่นี่มีพวกเบอร์เกอร์มีอาหารฝรั่งเยอะเลยนะครับว่าเจอเบอร์เกอร์แล้วค่ะไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยโอเคโอเคครับแซนด์วิชอ๋ออยู่ในแซนด์วิชนะแต่นี่ก็เป็นอาหารสไตล์ฟลอริดานะครับกล้องไม่โฟกัสฮะกล้องไม่โฟกัสนี่โฟกัสแล้วนะครับแล้วจะมีอาหารไทยด้วยพวกไส้กรอกอะไรนี้ก็มีครับผมโอเคเดี๋ยวขอสั่งนะฮะโอ้โหอันนี้ซี่โครงหมูคุณพ่อกับมันนะครับมีบันบดซี่โครงหมูแล้วดักก้าก็มีอะไรมีเฟรนช์ฟรายแล้วเดี๋ยวเบอร์เกอร์ของดักก้ามาด้วยใช่ไหมนะมีเบอร์เกอร์ด้วยว้าว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 เฟรนช์ฟรายส์ and burger อ่ะดักก้าจะลองซี่โครงหมูหน่อยไหมไม่อยากค่ะทำไมอ่ะเพราะมันจะเลอะปากมันจะเลอะปากใช่ไหมเออโอเคได้ด้วยเฟรนช์ฟรายก่อนเลยนะว้าวนะครับแต่อร่อยไหมโอเคของก้ามาแล้วครับดีไหมลองกัดดูร้อนเปล่าร้อนอยู่มากร้อนอยู่ครับโอเคลองกัดสักคำหนึ่งหรือว่ารอกัดเขาดูดีนะเบอร์เกอร์ของดักก้ามีสลัดด้วยอ่ะไหมไม่เอาดูดีเลยอร่อยไหมอร่อยจริงป่ะ juicy นะเข้มข้นโอเคดักก้าทานไปก่อนนะครับโอ้โหดักก้านี่ชอบนะเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายนี่หมดไปแล้วนะครับ2จานแล้วก็คุณพ่อทานนิดหน่อยนะครับแล้วก็เบอร์เกอร์เป็นไงบ้างรีวิวเบอร์เกอร์หน่อยถือว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับทานอาหารเที่ยงที่ร้านฟลอริดาเสร็จแล้วดักก้าชอบไหมจะลองอาหารฝรั่งสมัยโบราณดีไหมดีครับฮะชอบเบอร์เกอร์ชอบเบอร์เกอร์ชอบไฟครับโอเคตอนนี้ดักก้าต้องกลับบ้านแล้วนะห้ามไปเที่ยววันนี้เพราะว่าดักก้าเนี่ยตาไม่ค่อยดีเดี๋ยวกลับไปแล้วเดี๋ยวพ่อหยอดตาให้โอเค let's go bye ตอนนี้ดักก้าเรารับแท็กซี่มากลับบ้านครับได้ตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆบ้านนะครับแต่ว่ามันอากาศมันร้อนก็เลยไม่ได้เดินนะเดี๋ยวดักก้ารอ grab แป๊บนึงนะครับนะเดี๋ยวแท็กซี่มาแล้วดักก้าขึ้นมาครับตาดีขึ้นยังกินยาเข้าไปเม็ดหนึ่งไม่รู้ครับดีขึ้นปะครับก็ดีขึ้นนิดหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวกลับไปเนี่ยดักก้าต้องทำสองอย่างคือหยอดตาแล้วอะไรอีกหยอดตานะครับสองสามรอบนะครับครับแล้วก็พักก็ดื่มน้ำแล้วก็ตอนคืนเนี่ยดักก้าต้องอะไรต้องทายากินยากินยาอีกรอบหนึ่งก่อนทานอาหารเย็นแล้วก็อะไรอ่ะมียาป้ายด้วยใช่ไหมดักก้าโอเคตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วดักก้าทำอะไรอยู่ครับอ่านหนังสืออยู่ครับโอ้ดักก้าอ่านหนังสือเหมือนก็คล้ายๆการ์ตูนนะแต่จริงๆมันเป็นหนังสือใช่ไหมดักก้านะแต่ว่าดักก้ามียาอีก3ตัวที่ต้องอีก2ตัวที่ต้องใช้นะครับผมไม่ใช่กินนะแต่ก็คือดักก้าต้องทานยาแก้อักเสบไปด้วยนะครับแล้วก็นี่อะไรอันนี้เป็นยาป้ายนะครับหรือว่ายาทาแล้วก็มียาหยอดตาอีกอันนึงซึ่งดักก้าเนี่ยจะต้องหยอดตอนนี้เลยเพราะเขาให้หยอดเวลาหลายรอบนะครับ 3-4 รอบโอเคนี่โฟกัสละโอเคนะครับเดี๋ยวดักก้าเนี่ยจะต้องหยอดนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวดักก้าหยอดเองหรือจะให้พ่อหยอดให้ให้พ่อหยอดให้ครับโอเคเวท
the bird. Okay, so it takes so long to focus this camera. All right, go ahead. Okay, ครับการเปิดมามันดูแบบนี้ครับ Okay. Wow, ยาวมากครับยาวมากโอเคแต่ไม่มีใครอ่านหรอกป่ะโอเคโอเคโอเคจบแล้วโอเคยากไหมไม่ยากครับโอเคแล้วเดี๋ยวตอนคืนต้องไปนะครับโอเคบ๊ายบายแล้วก็อ่านหนังสือก่อนนะแล้วห้ามดู YouTube เพราะเดี๋ยวเจ็บตาครับแล้วก็ครับเป็นไงบ้างลูกดีครับโอ้ตาหายบวมขึ้นแล้วนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะเมื่อเช้าแม่โบต้องไปถ่ายละครคนเดียวนะคะจริงๆเขียนบทไว้ให้ราก้าเล่นด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าราก้าตื่นมาเนี่ยราก้าก็ไม่ได้บอกราก้าแค่เรียกแม่คะพอหันมาเห็นตาสองชั้นแบบหนามากอ่ะข้างนึงอ่ะแล้วแบบตายแล้วทำไมราก้าไม่บอกแม่ราก้าบอกราก้าเพิ่งรู้ใช่ไหมลูกครับเจ็บไหมลูกเจ็บนิดหน่อยครับนิดหน่อยใช่ไหมแต่ตอนถามราก้าบอกราก้าไม่เจ็บราก้าเลยไม่รู้แต่ราก้าแค่รู้สึกว่ามันแบบบวมๆตุยๆเต่งๆก็เลยพาไปหาหมอแล้วหมอให้ยามาทานแล้วก็มาทาใช่มั้ยคะเย็บก็เดี๋ยวขอให้ดาก้าหายไวๆนะคะค่ะวันนี้ก็เลยไปถ่ายละครสั้นโดยที่ไม่มีดาก้านะคะเดี๋ยวรอดูนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากเป็นกำลังใจให้ดาก้าหายไวๆนะคะช่วยกดไลค์ครับนะแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะขอดาก้าพักผ่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายปึ้ง